สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาชมสวนนะคะนี่นะคะตอนนี้พ่อก็ปลูกถั่วแล้วนะคะตอนนี้กำลังจะขึ้นนะคะโอ้โหนี่กี่ต้นคะ1 2 3 4ต้นอันนี้คือต้นถั่วฝักยาวนะคะนี่มี2ทางนะคะนี่นี่เลยทางนี้ขึ้นเยอะมากเลยเนาะทางนี้ขึ้นไปแล้วเนาะกำลังจะขึ้นมาอีกโอ้โหทางนี้ก็กำลังจะงอกนะคะนี่ต้นสวยมากนะคะอันนี้ไม่ใช่ดินนะคะมันเป็นหินเนาะเดี๋ยวพาไปชมนะคะโอ้โหหินสวยมากเลยโอ้ตรงนี้สวยมากเลยค่ะนี่ไม่มีหนอนกินเลยเนาะใบสวยจะพาไปชมค่ะอันนี้โอ้โหสวยมากเลยนะคะกลางโตนะคะนี่โอ้โหอันนี้ถั่วฝักยาวนะคะฝั่งนี้ก็มีนะคะกำลังจะงอกเนาะงอกหรือยังคะโอ้ยถืองอกโอ้อันนี้งอกแล้วค่ะนี่นะคะสวยมากมากนะคะนี่ก็ตาน้อยนะคะแกปลูกถั่วไปด้วยนะคะตาน้อยเป็นคนปลูกเองนะคะนี่นะคะกี่ต้นคะตรงนี้กี่หลุมคะโอ้น่าจะเป็นร้อยนะคะเมื่อกี้เดินมาเนาะน่าจะเกือบร้อยต้นเลยนะคะนี่บรรยากาศของเรานะคะจะมี2ทางเนาะฝีมือตาน้อยเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวถ้ามันโตเท่าไหร่เนาะก็จะมาถ่ายทอดสดมาทำคลิปเพิ่มนะคะว่าตาน้อยใช้อะไรใช้ปุ๋ยอะไรเนาะทำไมถึงได้สวยขนาดนี้นะคะถ้าใครสงสัยปลูกยังไงนะคะก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะเดี๋ยวจะไปถามตาน้อยให้นะคะว่าปลูกแบบนี้ทำยังไงนะคะขั้นตอนทำยังไงเนาะเดี๋ยวจะให้ตาน้อยมาสาธิตให้ชมคลิปตอนต่อไปแต่ว่าตอนนี้ถ่ายบรรยากาศให้ชมก่อนนะคะนี่ใบนะคะใบเขียวๆเนี่ยนะแล้วก็งอกนะคะเดี๋ยวก็ได้กินแล้วนะคะถั่วฝักยาวธรรมชาติของเรานี่โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามตอนต่อไปนะคะอย่าลืมเข้ามารับชมพร้อมๆกันนะคะวันนี้ลมแรงมากนะคะนี่บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะวันนี้ก็ขอยุติเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะแกดูว่ากัน